สำหรับโครงการภาพยนตร์ไตรภาคเพื่อความเปลี่ยนแปลงเรื่องของพิคุณนะครับตอนนี้ได้จัดกิจกรรมแรกไปแล้วกิจกรรมแรกนี่คือประชุมเสวนาเพื่อสืบค้นหาประเด็นที่จะมาทำเป็นภาพยนตร์ต่อไปนะครับวิธีการคือผมจะนัดผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนในหมู่บ้านที่เป็นคนที่เข้าใจปัญหาหมู่บ้านดีและอยู่มานานเนี่ยนะครับก็เพื่อสืบค้นว่าโอเคอดีตเมื่อก่อนเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงแล้วมีปัญหาอะไรมันเกิดจากอะไรแล้วอนาคตนั้นน่าจะเป็นยังไงและอยากให้เป็นยังไงนะครับก็ตามหลักอริยสัจ4แล้วผมจัดขึ้นเมื่อวันที่2กันยายนนะครับวันหนึ่งถึงเต็มนะฮะก็มีการนั่งพูดคุยกันแต่เช้าแล้วก็แลกเปลี่ยนกินข้าวกันสุดท้ายก็แยกย้ายก็สุดท้ายก็ได้ประเด็นที่สำคัญมากสำหรับการทำหนังผมนะครับแล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นประเด็นที่แข็งแรงพอที่จะทำเป็นหนังไตรภาคได้คือหนังสั้น3เรื่องแล้วก็สามารถอุ้มหนังทั้งเรื่องได้แล้วก็ในที่สุดแล้วหมู่บ้านผมก็จะเป็นหมู่บ้านที่เป็นตัวอย่างหรือเป็นตัวแทนของหมู่บ้านชนบทไทยทั้งหมดเลยเชื่อว่าปัญหาที่จะหยิบมาทำเนี่ยเป็นปัญหาเดียวกันนะครับโอเคนี่เป็นครั้งแรกของกิจกรรมนี้ถามว่าผมคาดหวังอะไรก็คือผมคาดหวังจะได้ประเด็นที่ผมรู้สึกใช่ที่สุดคือผมจะเล่าเรื่องชนบทมาตลอดเวลาแต่ว่าประเด็นไหนที่ผมไม่เคยเล่าและประเด็นไหนที่สามารถครอบคลุมปัญหาทั้งชนบททั้งหมดในหมู่บ้านนะเนื่องจากหมู่บ้านผมเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ดูเสมือนจะล่มสลายไปแล้วนะครับการกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อกระตุ้นเพื่อเปิดพื้นที่คือพื้นที่มีปัญหาเราต้องมาสืบใช้ตัวภาพยนตร์มาสืบค้นว่าปัญหามันคืออะไรเกิดจากอะไรแล้วเมื่อดูหนังจบนะครับก็จะเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วก็ลุกขึ้นมาทำในเฟสต่อไปนะเฟสต่อไปอาจจะเป็นเรื่องการพัฒนามากกว่านี้อะไรเงี้ยขุดคุ้ยอะไรบางอย่างที่หายไปกลับคืนมาเฟสที่3อาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนามันให้ยั่งยืนนะครับคือการกระบวนการทำวัฒนธรรมนี้มันเป็นกระบวนการที่ทำได้ยากไม่ใช่ง่ายต้องใช้เวลาแต่ผมก็มุ่งมั่นตั้งใจและเชื่อพลังของภาพยนตร์สุดๆนะครับและชาวบ้านที่มาประชุมมันนั้นโอ้โหมันพูดไปน้ำตาคลอไปเพราะว่าเขาพูดในสิ่งที่เขารู้สึกที่สุดตลอดเวลาชีวิตเขาพูดในสิ่งที่เขาสะเทือนใจและอยู่เขามาตลอดไม่อยากเผชิญกับมันไม่อยากอยู่กับมันแต่ก็จะไม่ต้องอยู่อันนี้คนภายนอกไม่เข้าใจปัญหาพวกนี้นะครับแต่ผมไม่เข้าใจค่อนข้างดีแล้วก็เข้าใจแต่ก็เข้าใจไม่ลึกเท่าพวกเขาเพราะเขาเป็นตัวตนกับปัญหาต้นตอปัญหาและเชื่อว่ากิจกรรมนี้น่าจะสำเร็จได้ดีในการผลิตเป็นภาพยนตร์ต่อไปนะครับในอันสเต็ปต่อไปผมต้องเขียนบทภาพยนตร์จากประเด็นที่ผมสืบค้นการประชุมคราวนี้นะฮะแล้วก็จะไปเตรียมงานและถ่ายทำนั้นผมจะพบปะชาวบ้านกลุ่มนี้และชาวบ้านทั้งหมู่บ้านอีกทีนึงตอนที่หนังเสร็จแล้วไปฉายนะครับนั้นคิดว่าจะเกิดพลังมหาศาล